ันนี้เรามีเมนูหมูกรอบเกาหลีมาฝากค่ะวิธีทำหมูกรอบใส่น้ำลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดนำหมู3ชั้นลงต้ม20นาทีนำเนื้อหมู3ชั้นที่ต้มมาจิ้มด้วยซอสให้ทั่วทั้งชิ้นทาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบในหม้ออบลมร้อนอุณหภูมิ180องศาฟาเรนไฮต์30นาทีจากนั้นลดอุณหภูมิเหลือ100องศาฟาเรนไฮต์อบต่อ50นาทีเทน้ำมันปาล์มกรามมรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำด้านหนังหมูลงท่อจนพองเหลืองสวยจากนั้นตักขึ้นแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามมรกตลงในภาชนะใส่กระเทียมสับและขิงสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่โคชูจังซอสมะเขือเทศน้ำผึ้งน้ำมันงาและเหล้าจีนผัดจนส่วนผสมทั้งหมดข้นขึ้นเล็กน้อยใส่หมูกรอบที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยงาขาวตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดรามมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ